สวัสดีค่ะน้ำอิงค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะน้ำอิงมีปืนมารีวิวให้กับทุกคนดูนะคะนั่นก็คือปืนพระเอกจอห์นวิกนั่นเองค่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะในหนังฮอลลีวูดนะคะที่จอห์นวิกเนี่ยเขาเป็นพระเอกนะคะแล้วเขาก็ได้ใช้ปืนกระบอกนี้นะคะ9มม.ในการพกติดตัวหลังจากจอห์นวิกใช้เนี่ยมันทำให้มียอดขายที่ถล่มทลายกันไปเลยสำหรับทาลาน Combat Master เป็นขนาด9มม.นะคะมีความยาวลำกล้องอยู่ที่5นิ้วมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองส่วนหน้าก็จะเป็นส่วนหน้าสีแดงไฟเบอร์ออปติกนะคะส่วนหลังนะคะแบบนี้สามารถปรับได้4ทิศทางนะคะทุกคนแล้วตัวใต้คางปืนท้องตรงนี้นะคะก็จะมีรางพิคาทินี่มาให้นะคะเผื่อติดไฟฉายหรือติดเลเซอร์อันนี้ก็เป็นแมกกาซีนนะคะแมกกาซีนของเขานะคะเป็นแมกกาซีน2แถวแบบนี้นะคะสามารถบรรจุลูกได้ทั้งหมด20นัดเลยสำหรับตัวปลดปุ่มปลดแมกกาซีนนะคะเขาก็ออกแบบทำมาให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้งานได้ถนัดและคล่องขึ้นนะคะนี่ปุ่มปลดแม็กนะคะจะใหญ่กว่าชาวบ้านชาวช่องนิดนึงนะคะนูนออกมาเลยส่วนเซฟก็มีเซฟมาให้2ด้านเลยนะคะโทษทีนะคะนี่มีเซฟให้นะคะทั้งซ้ายและขวาสำหรับคนถนัดซ้ายขวาเลยลั่นทิ้งนะคะแล้วก็มีหลังอ่อนด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เวลากันเราลั่นไกลแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะหลังอ่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายนะคะเขาเขียนลายเช็คเกอร์กันลื่นมาให้นะคะน้ำอิงจะสไลด์ให้ดูเนาะว่าการสไลด์เป็นยังไงบ้างนะคะอู้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเนาะอู้ทุกคนค่ะใช้นิ้วค่ะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะในการดึงนะคะได้เลยสไลด์มันเบามากนะคะอันนี้คือสไลด์เดิมๆทำมาจากโรงงานเลยนะคะลำกล้องก็เป็นสีน้ำตาลเทานะคะออกม่วงๆได้ซ้ำนะคะกระบอกนี้นะคะน้ำอิงก็ได้หยิบมารีวิวให้ทุกคนดูเดี๋ยววันนี้จะยิงให้ดูด้วยนะคะว่าฟิลลิ่งนะคะมันเป็นยังไงนะคะทำไมคนถึงนิยมปืนทารานกระบอกนี้เป็นเพราะจอห์นวิกใช้แล้วมันก็เลยขายดีเหรอแล้วปืนอ่ะมันยิงดีไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะ